โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับช่อง I am Mod นะฮะอยู่กับนาฬิกาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้รีวิวใช้งานนะครับ1วันนะครับผมจะรีวิวให้ฟังนะเนื่องจากนะครับผมเป็นช่างตัดผมนะครับเวลาทำงานเสร็จเนี่ยก็ต้องพยายามล้างมือนะครับให้สะอาดนะครับก็จากที่ใช้ดูนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะกันน้ำได้นะครับก็การได้ระดับที่แบบโดนกระเด็นใส่อะไรประมาณนี้เฉยๆนะแต่แบบถ้าหากใส่อยู่เงี้ยแล้วไปล้างมือนะครับเปิดน้ำล้างแบบล้างแขนล้างอะไรเนี่ยก็ไม่โดนเยอะนะก็ไหลตามแขนไหลตามอะไรไปนะนะครับแล้วก็ถูสบู่อะไรประมาณนั้นแต่ก็มีพวกน้ำอะไรเข้าไปนะผมคิดว่าน่าจะเข้าตรงนี้นะครับก็นี่แหละนะครับสัมผัสก็สัมผัสไม่ได้นะแต่หมุนนี่ได้นะครับหมุนตรงนั้นเนี่ยได้นะอันนี้ได้นะครับแต่สัมผัสยังไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่แหละนะครับก็เป็นสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็คือผมไปล้างมือนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยสำหรับใครที่เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เกิดจากน่าจะแบตใกล้หมดนะรวนเห็นไหมแบตจะหมดแล้วก็จะแนะนำนะครับไม่สามารถที่จะกันน้ำแบบใส่ว่ายน้ำใส่กระโดดน้ำใส่หาปลาหาอะไรนะไม่อันนี้ไม่แนะนำนะครับก็ดูด้วยนะนะครับใครที่อยากจะตัดสินใจซื้อแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นะครับที่ออกผจญภัยนะครับฮาร์ดคอร์หรือก็ออกไปผจญภัยเกี่ยวกับพวกแอดเวนเจอร์นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับกับสายแอดเวนเจอร์เท่าไหร่นะที่โดนน้ำโดนอะไรนะนะครับก็ดูไว้เป็นวิทยาทานด้วยนะถ้าหากใส่แบบใส่เก๋ใส่เท่ใส่อยู่ในร่มใส่อะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากใส่แล้วก็ไปโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์กถอดนาฬิกาดีกว่านะครับโอเคก็คลิปนี้มาพูดถึงเจ้านาฬิกาเรือนนี้ประมาณนี้นะครับว่าไม่สามารถที่จะกันน้ำหรือกันน้ำแบบโดนอะไรได้สักเท่าไหร่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่หากคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนะครับ599 บาทโอเคแน่ใจบ๊ายบายสวัสดีครับ